สวัสดีครับกลับมาพบกับก่อนเกมนะครับผมในที่สุดครับผมก็มาถึงรอบก่อนรองชนะเลิศแล้วครับ8ทีมสุดท้ายนั่นเองครับนี่แหละครับเป็นคู่แรกครับผมต้องบอกว่ามันแน่นอนครับอุรุกวัยปะทะฝรั่งเศสครับผมเมื่อสายแข็งมาเจอกันจะเป็นยังไงครับไปดูกันเลยสำหรับคู่นี้ครับผมจะเตะกันตอน3ทุ่มครับในเวลาบ้านเราครับวันที่6กรกฎาคมนะครับผมแล้วก็คู่นี้ครับผมเป็นการเจอกันในครั้งแรกครับผมของรอบ8ทีมสุดท้ายครับแต่ว่าก่อนหน้านี้ในฟุตบอลโลกเนี่ยเจอกันมาแล้วทั้งหมด3ครั้งครับทางอุรุกวัยชนะ1ครับเสมอ2ครับแต่ว่าไอ้ที่ชนะ1เนี่ยคือมันตั้งแต่ปี1966แล้วครับโคตรนานเลยครับผมแต่ว่าอีก2ครั้งที่ผ่านมาก็ปี2002แล้วก็2010ครับเสมอกัน0-0ทั้งคู่นะครับผมในการเจอกันในครั้งนี้ครับถือว่าเป็นการรียูเนียนของนักเตะแบบโอ้โหเยอะมากๆครับคือนักเตะที่มาจากสโมสรเดียวกันนะครับผมมาพบกันแบบหลายทีมากเลยครับก็อย่างเช่นอองตวนกิสมันกับลูคัสเฮอร์นันเดซครับก็จะเจอกับเพื่อนร่วมทีมแอตเลติโกมาดริดครับอย่างเดโก้โกดินแล้วก็โจเซ่คิมิเนสนะครับผมมากันที่ฝั่งปารีสแซงต์แชร์แมงครับมีทางเอดิสันคาวานี่ครับผมจะปะทะกับทางคีเลนเอ็มบัปเป้ครับโอ้โหอะไรมันจะถูกคู่กันขนาดนี้นะครับผมแต่ว่าก็ต้องตามลุ้นกันครับว่าทางคาวานี่เนี่ยจะหายเจ็บมาพอให้ทันลุ้นเจอกับเอ็มบัปเป้หรือเปล่านะครับผมและนัดนี้ครับผมยังถือว่าเป็นศึกการปะทะระหว่างอดีตแชมป์โลกครับผมอย่างอุรุกวัยแชมป์โลก2สมัยแล้วก็ฝรั่งเศส1สมัยนะครับผมโอ้โหต้องบอกว่าศักดิ์ศรีนี่มันแบบมันค้ำคอกันทั้งคู่จริงๆเลยนะผมโดยที่อุรุกวัยเนี่ยในฟุตบอลโลกครั้งนี้ครับโอ้โหชนะรวดเลยนะครับตั้งแต่รอบแรกจนถึงรอบ16ทีมเนี่ยชนะมา4นัดรวดละยิงไปได้ตั้ง7ครับเสียไปแค่ลูกเดียวเองครับโอ้โหต้องบอกว่าเกมรับยังโหดร้ายเหมือนเดิมนะครับผมส่วนฝรั่งเศสครับผมก็ยังคงจะหาการทำสถิติต่อไปครับในการเจอกับทีมจากอเมริกาใต้ครับเพราะว่าใน9นัดหลังสุดที่เจอกับอเมริกาใต้เนี่ยชนะมาไม่ใช่สิคือเรียกว่าไม่แพ้มาทั้ง9นัดที่ผ่านมานะครับผมโอ้ต้องดูว่าสถิติในนัดที่10เนี่ยจะยังทำต่อไปได้หรือเปล่านะครับผมเราก็เกริ่นกันมาพอประมาณแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูแยกแต่ละทีมกันดีกว่าครับว่ามีภาพรวมคร่าวๆเป็นยังไงบ้างครับเรามาเริ่มกันที่ทีมชาติอุรุกวัยนะครับผมก่อนในฟุตบอลโลกครั้งนี้ครับผมทางอุรุกวัยครับอยากจะสร้างสถิติต่อไปนะผมเพราะว่าตอนนี้ชนะมาแล้ว4นัดรวดครับผมนัดต่อไปครับในรอบ8ทีมนี้เป็นนัดที่5ครับทางอุรุกวัยจะชนะได้หรือเปล่าครับซึ่งผู้ที่ให้คำตอบก็จะเป็นทางฝรั่งเศสครับซึ่งไม่ง่ายแน่นอนนะครับเพราะว่าฝรั่งเศสชุดนี้แม้ว่าจะเป็นชุดที่มีอายุค่อนข้างน้อยครับแต่ว่าเวลาเล่นออกมานี่โอ้โหต้องบอกว่าแข็งแกร่งสุดๆเลยนะฮะสำหรับด้านนี้ครับผมทางอุรุกวัยก็น่าจะยังใช้ระบบการเล่น 4-4-2 เหมือนเดิมครับโดยเฉพาะจุดอันตรายของในอุรุกวัยชุดนี้ก็คือกองหน้าคู่ครับหลุยส์ซัวเรซครับแล้วก็เอดิสันคาวานี่ครับแต่ว่ายังมีจุดที่ต้องลุ้นกันนะครับว่าคาวานี่เนี่ยจะหายเจ็บมาทันหรือเปล่าครับเพราะว่าในนัดที่รอบ16ทีมที่เอาชนะทางโปรตุเกสไปได้เนี่ยคาวานี่เนี่ยเจ็บในช่วงครึ่งหลังครับหลังจากที่ยิงไป2ประตูนะครับผมก็ถ้าลงไม่ได้ครับก็จะเป็นทางคริสเตียนสตูนี่ครับผมลงมาเล่นคู่แทนกับหลุยส์ซัวเรซครับแต่ถ้าเป็นคาวานี่ที่หายครับต้องบอกว่าโหดแน่นอนครับซัวเรซคาวานี่มาดูกันที่ทีมชาติฝรั่งเศสกันบ้างดีกว่านะครับผมก็ในช่วง 2-3 วันก่อนที่จะเตะในวันที่6เนี่ยครับผมก็ทางฝรั่งเศสครับก็ซ้อมอย่างหนักครับผมโดยที่เตรียมตัวทางด้านแท็กติกแล้วก็ร่างกายนะครับผมในการสู้ศึกในครั้งนี้นะครับผมทางดีเย่เดชองครับก็ได้มาออกในข้อกังวลครับว่าฝรั่งเศสเนี่ยถ้าเสียประตูแรกให้ทางอุรุกวัยต้องบอกว่ามันจะเป็นงานที่ยากมากๆเลยนะครับผมก็ที่จะกลับมาสู่เกมครับเพราะว่าต้องบอกว่าอุรุกวัยเนี่ยเกมรับนี่โอ้โหเจาะได้แบบยากมากๆเลยนะครับเพราะว่า4นัดที่ผ่านไปเนี่ยเสียไปแค่ลูกเดียวนั่นเองครับผมก็ต้องบอกว่าถ้าเสียก่อนนี่ต้องบอกว่างานหนักจริงๆครับสำหรับฝรั่งเศสครับดังนั้นก็ต้องทำให้เต็มที่ครับผมแล้วก็คือยิงทางอุรุกวัยให้ได้ก่อนถือว่าน่าจะทำให้ทีมปลอดภัยมากขึ้นนะครับสำหรับทีมชาติฝรั่งเศสครับนอกจากนี้ครับทางเดชองทัพยังกล่าวเตือนทีมตัวเองทิ้งท้ายไว้นะครับว่าทางอุรุกวัยครับไม่ว่าจะมีหรือไม่มีเอดิสันคาวานี่ครับอุรุกวัยก็ยังจะไม่เปลี่ยนแปลงแน่นอนครับนั่นก็คือยังโหดจัดเหมือนเดิมนะครับผมดังนั้นฝรั่งเศสครับลูกทีมตัวเองทุกคนครับห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับผม
แล้วก็อีกหนึ่งคำถามทิ้งท้ายสำหรับเดชองครับนั่นก็คือจะเอาใครครับผมมาแทนทางบราสมาตุยดี้ที่โดนโทษแบนนะครับผมไม่ได้ลงในนัดนี้นะครับก็เพื่อนๆคิดว่าใครครับแต่ถ้าดูกันโดยตำแหน่งแล้วก็อาจจะมีหลายๆคนครับน่าจะเป็นเฟคีก็เป็นได้นะผมก็ต้องตามลุ้นกันครับว่าทางฝรั่งเศสครับการที่มาตูดี้หายไปจะส่งผลหรือเปล่าครับแต่ที่รู้ๆครับกองหน้าฝรั่งเศสครับผมอองตวนกิสมันทางเจ้าหนูคิเลียนเอ็มบัปเป้ครับพร้อมลุยแน่นอนครับผมและเกมนี้ครับก็ยังจะคงเป็นอีกหนึ่งเกมครับที่จะตัดสินทางฝรั่งเศสครับว่าแข็งแกร่งพอหรือเปล่าครับที่จะคว้าแชมป์โลกในปีนี้นะครับผมและเพื่อนๆล่ะครับคิดว่าทีมไหนครับผมจะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเป็นทีมแรกนะครับผมระหว่างอุรุกวัยแล้วก็ฝรั่งเศสนะครับก็ลองเม้นทายกันได้นะผมสนุกๆครับเอาขำๆครับผมใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะเรามาดูผังภาพรวมกันอีกครั้งนึงนะครับผมในรอบควอเตอร์ไฟนอลหรือ8ทีมสุดท้ายครับคือวันที่6นี้ครับผมจะเป็นการเจอกันของสายบนทั้ง2คู่เลยนะครับผมคู่แรกครับอุรุกวัยเจอฝรั่งเศสนี่เองนะครับผมก็ใครชนะจะเข้าไปสู่รอบรองชนะเลิศครับของสายบนครับแล้วก็รอพบผู้ชนะระหว่างบราซิลแล้วก็เบลเยียมครับที่จะเตะกันตอน 01:00 นะครับผมก็ต้องตามลุ้นกันครับเดี๋ยวช่วงดึกๆของเช้าวันที่7หรือเช้าวันเสาร์ครับเราจะได้รู้กันแล้วครับว่าคู่รอบรองชนะเลิศคู่แรกครับของสายบนจะเป็นใครนะผมต้องตามลุ้นกันนะฮะนั่นแหละครับเพื่อนๆก็เป็นภาพรวมทั้งหมดครับในคร่าวๆครับผมของก่อนเกมครับในรอบ8ทีมสุดท้ายคู่แรกครับผมอุรุกวัยปะทะฝรั่งเศสครับผมใครจะอยู่ใครจะไปครับก็ต้องตามลุ้นกันครับแล้วเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่นะผมหลังเกมจบสวัสดีครับ